เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือโน้ตบุ๊กเป็นภาษาจีนช่วยให้เรียนภาษาจีนได้ดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าเกมทดลองมาแล้วปีกว่ามาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับได้ยินมาอยู่ตลอดเลยว่าการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเป็นภาษาจีนเนี่ยจะช่วยให้เรียนภาษาจีนได้ดียิ่งขึ้นปีที่ผ่านมาเกมก็เลยลองไปเลยว่าเอ้ยเอามันทั้งหมดอะเป็นภาษาจีนให้หมดไปเลยเปลี่ยนมาครั้งแรกก็ช็อกครับไม่รู้เลยจริงๆว่าจะไปเมนูทางไหนและยังมีอีกหลายๆคำศัพท์เลยที่เราไม่รู้พอเป็นภาษาจีนเท่านั้นแหละ Illustrator Photoshop นี่ก็อะไรอยู่ตรงไหนละเนี่ยนานแค่ไหนกว่าจะเริ่มชินช่วงสัปดาห์แรกเป็นช่วงที่ต้องอดทนที่สุดนะอยากจะเปลี่ยนกลับไปมันทุกรอบเลยและหลายๆครั้งเนี่ยทางการใช้เมนูตรงนั้นเพื่อทำงานจริงๆเนี่ยเราก็เปลี่ยนกลับไปบ่อยอยู่เหมือนกันซึ่งมันก็ไม่ดีเท่าไหร่กับการฝึกภาษาเพราะว่าจุดประสงค์ที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยก็คือบังคับตัวเองให้ใช้แม้กระทั่งในภาวะฉุกเฉินพอผ่านไปประมาณสักเดือนนึงเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นตรรกะในการตั้งชื่อต่างๆของภาษาจีนเกี่ยวกับเมนูคอมพิวเตอร์พวกนี้อย่างเช่นเหวินเจียนก็คือตัวไฟล์ก็เรียกว่าเหวินเจียนจ๋าแฟ้มใส่ไฟล์เอากันตรงๆแบบนี้เลยใช้ต่อไปประมาณ2เดือนถึง1ปีเป็นช่วงที่เรากำลังเรียนรู้ได้ดีที่สุดเลยครับเราจะเริ่มเข้าใจคำศัพท์ที่เขาแปลมากขึ้นโอเคสุดท้ายมันก็ยังมีเมนูที่เราไม่ได้ใช้หรือโปรแกรมที่เรายังไม่ได้ใช้อยู่ดีโอ้หมดเวลาอีกแล้วเดี๋ยวยังไงคลิปหน้ามาต่อกันผมใช้โทรศัพท์มือถือเป็นภาษาจีนอยู่บ้างเจอประสบการณ์อะไรยังไงมาแชร์กันหน่อยนะครับ